ด่วนยื่นคำขอเงินช่วยเหลืออิสราเอล 50,000 บาทได้แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่18ธันวาคม2566เป็นต้นไปเลยสามารถไปยื่นได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับจะมีขั้นตอนมีเอกสารอะไรบ้างใครสนใจเดี๋ยวไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเงินช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลในช่วงภัยสงครามหรือเรียกสั้นๆว่าเงินช่วยเหลือ 50,000 บาทนะครับท่านได้แจ้งว่าท่านไพโรจน์โชติเกษียรปลัดกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดต้องเริ่มดำเนินการรับคำร้องตั้งแต่วันจันทร์ที่18ธันวาคม2566เป็นต้นไปโดยพี่น้องแรงงานไทยสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ทั้งในส่วนกลางและภูมิลำเนาจังหวัดของตัวเองนะครับในส่วนกลางก็มายื่นที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลที่กระทรวงแรงงานและในส่วนภูมิภาคก็ไปยื่นที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลของกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนะครับก็จะอยู่ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดโดยสามารถไปยื่นในวันและเวลาราชการระยะเวลาดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2566จนถึงเดือนกันยายน2567นะครับหรือจนกว่าการจ่ายเงินเยียวยาจะแล้วเสร็จวิธีการจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ผู้ยื่นต้องไปยื่นคำร้องที่สำนักงานแรงงานจังหวัดหรือว่ามาที่กระทรวงแรงงานอย่างที่ว่าโดยเขาจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1จะเป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9,475 คนและจะต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวเองและก็ต้องมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอรับเงินเยียวยาดังต่อไปนี้นะ 1. ก็คือแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยากรณีที่มายื่นคำร้องด้วยตัวเอง 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา 3. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและตาประทับเข้าและออกประเทศไทยหรือหนังสือเดินทางชั่วคราว CI พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายตาประทับเข้าประเทศไทย 4. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online 5. สำเนาหน้าสมุดธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินนะครับทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องพร้อมถ่ายรูปณสถานที่ยื่นและเอกสารที่เป็นสำเนาท่านจะต้องลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยนะครับรับรองสำเนาให้ถูกต้องกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มแรงงานที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจำนวน39รายผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องยื่นดังต่อไปนี้นะ 1. แบบคำร้องขอรับเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิต 2. สำเนาใบมรณบัตร 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 4. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัว 5. หนังสือให้ความยินยอมเป็นทายาทโดยธรรม 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทายาท 7. สำเนาทะเบียนสมรสกรณีที่เราเป็นคู่สมรสของผู้เสียชีวิต 8. สำเนาสูติบัตรกรณีที่เราเป็นบุตรของผู้เสียชีวิต 9. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 10. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทายาทผู้มีสิทธิ์ที่ต้องการให้โอนเงินนะครับทั้งนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องพร้อมถ่ายรูปณสถานที่ยื่นและก็ต้องรับรองสำเนาเอกสารให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่3จะเป็นกรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลและเดินทางกลับประเทศไทยก่อนวันที่7ตุลาคม2566โดยใช้วีซ่า Re-entry หรือว่า Inter Visa นะครับอายุไม่เกิน90วัน
โดยเขากำหนดเป็นวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่6ตุลาคม2566แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปที่ประเทศอิสราเอลได้เนื่องจากกรมการจัดหางานได้ชะลอการเดินทางด้วยเหตุสงครามในอิสราเอลกลุ่มนี้จะมีทั้งหมด960คนนะครับใครที่เดินทางคือแอบเดินทางกลับไปทำงานแล้วก็จะไม่ได้รับเงินก้อนนี้นะเอกสารที่เอามายื่นนะครับเหมือนกลุ่มที่1เลยนะครับก็ไปดูจากกลุ่มที่1ได้เลยแต่ว่าเพิ่มเอกสารมาอีก1ตัวนะครับก็คือเป็นเอกสาร Re-entry Visa หรือว่า Inter Visa นะครับอายุไม่เกิน90วันนะครับกลุ่มที่4สำหรับแรงงานไทยกลุ่มที่ยังไม่ได้เดินทางกลับมาจากอิสราเอลและประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมรวมถึงแรงงานไทยที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อเดินทางกลับมาแล้วก็มายื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่เราไปยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจะตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นคำร้องและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาเมื่อเขาตรวจสอบเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3เอกสารต่างๆจะถูกส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศตรวจสอบเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนที่4นะขั้นตอนที่4กองบริหารการคลังเมื่อรับคำร้องมาจากสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วจะตรวจสอบความถูกต้องเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะเสนอให้ท่านปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและอนุมัติเรียบร้อยแล้วกองบริหารการคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์หรือทายาทได้รับเงินเยียวยานั้นต่อไปนะครับนี่คือ4ขั้นตอนที่เขาได้กำหนดไว้หากใครมีข้อสอบถามนะผมแนะนำว่าไปติดต่อที่สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจะติดต่อยังไงมีเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะกรณีที่ท่านไปที่สำนักงานแรงงานจังหวัดท่านสแกน QR code ตัวนี้ได้เลยนะครับเมื่อสแกนเสร็จมันจะพาไปเว็บหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ท่านกดตามลูกศรที่ผมทำสัญลักษณ์ไว้ให้นะครับก็คือคำว่าสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเมื่อท่านกดเสร็จระบบมันจะดึงข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมาแสดงจากนั้นให้ท่านดูคำว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนะครับมันจะประกอบไปด้วย5ภาคด้วยการมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับท่านต้องดูว่าจังหวัดของท่านอยู่ในภาคไหนจากนั้นท่านกดภาคนะครับเมื่อท่านกดภาคเสร็จระบบมันจะแสดงจังหวัดภายในภาคนั้นออกมาทั้งหมดนะครับท่านก็เลื่อนดูจังหวัดของท่านมันจะมีทั้งข้อมูลที่อยู่นะครับที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนั้นๆตั้งอยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับท่านก็สามารถติดต่อตามที่ผมแจ้งได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็หวังว่าเงิน 50,000 บาทจะได้กันทุกคนตามที่ท่านมีสิทธินะถ้าตามที่เขาประชาสัมพันธ์ก็คือใช้เวลา 7-10 วันก็จะได้เงินแล้วนะครับไม่น่าจะนานเหมือนตอนเงิน 15,000 บาทเพราะรอบนี้เขาเตรียมตัวมาดีนะครับกว่าที่เงินจะอนุมัติเขาก็มีเวลาเตรียมตัวหลายวันอยู่ดังนั้นก็น่าจะรวดเร็วตามที่เขาประชาสัมพันธ์นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ